สวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลนะคะเมื่อเช้ามันวิ่งไปหาโทรไปหาแอนหาเสียงไปหมดเลยแต่นี้ก็เขาก็ถ่ายทุกอย่างนะคะถ่ายทุกสมองชาแนลทุกช่องเลยนะคะก็แดงเป็นแดงแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นตุ่มแต่มันคันข้างในน่ะมันคันแค่นั้นแหละไปวันหนึ่งสองวันอย่างนี้ไม่ได้ไปทำอะไรจ้ะถ้ามีเงินแต่ตอนนี้สามเดือนก็ไม่ได้เหรียญเลยเงาก็ไม่ได้เหรียญหนึ่งทำไมพูดแบบนี้ล่ะเดือนที่แล้วก็ครบร้อยเหรียญไม่ใช่เหรอน้ำเป็นนั่นน่ะรวมกันน่ะพูดให้ชัดเจนพูดให้จบในคลิปนี้เลยได้ได้ที่มาที่ไปทำไมถึงได้ร้อยเหรียญเนี่ยพูดอธิบายมาเสียพาไปมอบให้ยายบอกในไลฟ์สดแล้วยายบอกว่ายายเอาเสือมอบให้ยังไงยายขาดอยู่อ๋อสี่เหรียญนะวันนั้นยายบอกว่าขาดที่สี่เหรียญหรือห้าเหรียญสี่เหรียญบอกประมาณสี่ห้าเหรียญแค่นั้นมันไม่ได้ต้องใส่ที่สี่เหรียญว่าคือความเป็นห่วงเป็นใยเนาะยายก็ไม่ผ่านยายก็เลยบอกว่ายายได้ร้อยเหรียญแล้วทั้งหมดมันได้ร้อยสองเหรียญเบื้องใดเบื้องหลังเดี๋ยวดูทุกความห่วงทุกคนนะคะถ่ายคลิปยายยายลืมถ่ายเมื่อเช้านะคะเอฟซีนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะนี่ป้าทั้งบ้านก็นอนถ่ายถ่ายไปหลับไปแล้วบอกเอฟซีบอกว่าขอบคุณเสือนะคะเอฟซีถ้าไม่มีเสือยายไม่ผ่านเลยยายก็บอกนี้ยายก็พูดในไลฟ์สดบอกว่าเสือกับมีคนให้ติ๊กเกอร์ยายมายายก็เลยผ่านจ้าไปนะคะเอฟซีถ้าไม่มีเสือก็ไม่ผ่านยายบอกเสือยายโทรไปมันต้องจะวันสุดท้ายแล้วถ้าอย่างนั้นถ้ายายคิดไม่ทันไม่ได้นะหนักวันนั้นน่ะฉลาดเนาะดียายทันฉลาดเนาะถ้ายายคิดไม่ทันเดือนนี้ยายจะมอนยายจะยายถ้ายายไม่ถึงร้อยเหรียญละยายก็หาเสือบ่อยๆเด้อหาบ่อยไม่ได้หรอกสามเดือนดุนเออนั่นละนั่นแหละอันนี้คงอีก3เดือนนั่นแหละถึงจะได้ขออีกยังไม่ถึงตอนนี้น่ะยังไม่ถึง10เหรียญเลยโอเคโอเคยาชิเบาอะไรจักน้อยน่ะยาชิน่ะขอให้หายเร็วๆเป็นกำลังใจให้เด้อให้ได้ร้อยเหรียญขอให้ขอให้ได้ร้อยเหรียญทุกเดือนสมพรปากกันย่าป้าแต่บ้านมาแต่บ้านกินเยอะๆกินเยอะๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อกินเยอะๆกินที่อาหารที่มันมีโอ้ยแต่ละคนเนาะยายก็หัวตลกยายก็หัวตลกไปด้วยนะกระสีโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความแข็งป้าป้าก้าเออแล้วก็ขอให้ได้200 เหรียญโอเคโอเคมั้ยคันมันวิ่งทั่วตัวเลยน่ะยายก็เลยถูบ้านไปเรื่อยๆกับเลยพูดกับ FC ว่าสงสัยไม่ไหวแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าถ้างั้นยายขอถูบ้านให้เสร็จก่อนทุกคนถ่ายคลิปยายนะคะถ่ายเสียงยายทุกคนทุกช่องนะคะเนี่ยก็เลยทำคลิปด้วยไลฟ์สดด้วยก็ค่ะยังจะมันเหลืออีกไม่1นาทีมันจะจบแล้วไงก็เลยไม่ได้รับของแอนน่ะจ้าไม่เป็นไรค่ะยายไม่เป็นไรค่ะกี่โมงแล้ววันนั้นเราอยู่ที่บ้านยาชิด้วยกันก็กี่โมงตอนกี่โมงพี่ยายโทรหากี่โมงตอน 2-3 ทุ่มเนาะอ๋อกลางคืนเหรอใช่ค่ะ4 ทุ่มแล้วตอนนั้นเสืออยู่บ้านลุงกำลังเตรียมของอยู่พวกเราก็กำลังเตรียมกับข้าวเด็ดผักโอ้ไม่ใช่ไม่ทุ่มไม่ค่อยเข้าไปดูคลิปเสืออยู่ไม่ทุ่มเฮ้ยสี่เฮ้ยทุ่มเพราะว่าพี่รวัตมาไม่ตอนที่เราทานข้าวเสร็จแล้วสามทุ่มสามทุ่มกับสี่ทุ่มอ๋อตอนนั้นค่อยช่วยงานลุงอยู่ใช่ไปดูคลิปเสือเตรียมของกับลุงอยู่ค่อยดูอยู่จ้าจ้าย่ายก็ดูเห็นย่าที่อยู่ก็ยายก็พักผ่อนเด้อเนาะนะคะก็ขอให้หายไวๆยายก็เลยบอก FC ว่ายายทนไม่ไหวแล้วยายจะไปหาหมอพี่เจ้าก็โทรมาพี่นวัดพี่ละวันก็โทรมายายก็เลยได้รับถูกจังหวะของพี่ละวันของแอนยายกำลังไลฟ์อยู่ไงกำลังทำคลิปมันอีก1นาทีมันจะจบแล้วยายว่าจะไปต่อทำคลิปบอกตัวเองว่าตัวเองคันนี่แหละ
ถ้ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ยายทนไม่ไหวแล้ว FC ทำยังไงพอดีคนในช่องยายตอนนั้นคนดู300กว่า380มั้งตอนที่ยายบอกว่ายายคันนั่นน่ะมันแลมันเล็กวิ่งขึ้นหัวมันวิ่งแทนมันวิ่งลงขายายก็บอกเขาแบบนี้ยายก็บอกว่า FC ยายทนไม่ไหวแล้วยายจะไปโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ยายเขาอาบน้ำพอดีรับพี่อนุบาลบอกว่าไม่ต้องอาบไปเลยยายไปเลยยายดีใจจนน้ำตาไหลเห็นเพื่อนๆโทรมาค่ะยายก็ดูคลิปพวกเจ้าทุกคนเลยบอกว่าเห็นพี่ละวันก็เดินมาสองยายแล้วก็เห็นแม่ยายที่เห็นแม่บุตรินเห็นทุกคนเห็นแม่ดาน่ะถามมาในไลฟ์พวกเจ้าด้วยพ่อก็ดูพ่อก็ดีใจน้ำตาไหลเลยดีใจมากเพื่อนๆโทรมาแล้วก็เห็นทุกคนน่ะยายดูเห็นทุกคนเลยแล้วก็พี่อนุวัฒน์ก็ทำคลิปด้วยลุงช่างเขาก็เป็นห่วงยายลุงช่างก็เป็นห่วงยายยายอย่าเดินทางบ่อยค่อยมางานใหญ่ๆพี่อนุวัฒน์ก็เป็นห่วงยิ่งสุขภาพเป็นอย่างนี้ด้วยขับรถขับราก็อยู่มะแมะแถวบ้านน่ะล่ะมีอะไรก็ทำไปก็ไว้ให้แบบถ้ามีเงินก็จะไปเล่นอยู่แค่นั้นแหละไปวันหนึ่งสองวันอย่างนี้ไม่ได้ไปทำอะไรถ้ามีเงินแต่ตอนนี้3เดือนก็ไม่ได้เหรียญเลยเท่าก็ไม่ได้เหรียญเลยทำไมพูดแบบนี้ล่ะเดือนที่แล้วก็ครบ100เหรียญไม่ใช่เหรอน้ำพูดให้ชัดเจนพูดให้จบในคลิปนี้เลยได้ที่มาที่ไปทำไมถึงได้ร้อยเหรียญเนี่ยพูดอธิบายมาเสือพาไปมอบให้ก็ยายบอกในไลฟ์สดแล้วเสือบอกว่ายายเอาเสือมอบให้ยังไงยายขาดกูอ๋อผมจะจ้างหอมกี่โมงบอกว่าขาดสี่เหรียญหรือห้าเหรียญสี่เหรียญบอกประมาณสี่ห้าเหรียญแค่นั้นมันไม่ได้เสือก็เลยใส่ไปเจ็ดเหรียญให้ยายก็ไม่ทานยายก็เลยบอกว่ายายได้ร้อยเหรียญแล้วทั้งหมดมันได้ร้อยสองเหรียญเบื้องหลังการยายทำเหรอเวลาเงินมันออกมันจะหักหรือเปล่ายายก็ไม่รู้มันหักก็เลยให้เผื่อไปแล้วรู้สึกจะให้ไป8เหรียญวันนั้นน่ะเผื่อไว้มันหักเพราะว่า YouTube มันจะหักเหรียญรู้ถึงว่าเป็นเงินไทยมัน300บาทคลิปนี้ถ่ายไปรับไปได้หัวข้อนะยายก็บอก FC บอกว่าไม่มีเสือยายไม่ผังเลยยายก็บอกนี้ยายก็พูดในไลฟ์สดบอกว่าเสือกับไม่ทนให้สติ๊กเกอร์ยายมายายก็เลยผ่านยายก็บอกว่าขอบคุณเสือต่อไปนะคะ FC ถ้าไม่มีเสือก็ไม่ผ่านยายบอกเสือยายโทรไปมันจะวันสุดท้ายแล้วถ้าอย่างนั้นแทนถ้ายายคิดไม่ทันไม่ได้นะหนังวันนั้นน่ะฉลาดเนาะยายจะมอนยายจะยายถ้ายายไม่ถึงร้อยเหรียญละยายก็หาเสือบ่อยๆเด้อจะได้ถ้ามันขาดเหรียญสองเหรียญยายถึงจะไปให้นั่นละนั่นแหละอันนี้คงอีก3เดือนนั่นแหละถึงจะได้ขออีกเพราะว่ามันยังไม่มีแมวยังไม่ถึงตอนนี้น่ะยังไม่ถึง10เหรียญเลยโอเคยาชิเบาอะไรจักน้อยในยาชิขอให้หายเร็วๆเป็นกำลังใจให้เด้อขอให้ได้ร้อยเหรียญทุกเดือนขอให้ได้ได้ร้อยเหรียญทุกเดือนยายก็ดูให้ทุกช่องขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อแข็งปันฟ้าปันเทบ้านแข็งปันฟ้ากล้าปันตะวันทุกคนให้พรยายนะคะเหมือนตะวันโอเคให้พรแม่คำใส่ก็ให้พรมาแข็งปันฟ้ากล้าปันตะวันค่ะค่ะแม่คำใส่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคทำไม่ได้ค่ะได้กำลังใจให้เด้อดีใจจนน้ำตาไหลเลยได้ทำคลิปไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำคลิปไหมนี่ก็มาในไลฟ์สดจนตั้งแต่ต้นจนจบเลยมาตอนแรกจนจบคนสุดท้ายไม่ตอนนี้ได้ถ่ายคลิปไหมเนี่ยไม่ได้ถ่ายยายลิง
ทางนี้ก็ถ่ายคลิปทุกช่องเลยเนี่ยยายจะไปรู้หรอเดี๋ยวค่อยไปดูในช่องเดี๋ยวค่อยไปดูช่องย่าชิก็ได้ย่าชิกดรายงานไม่เป็นเออเอาทุกช่องนั่นแหละไม่รายงานหรอกโอเคโอเคแค่นี้แหละทีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชม